ที่ออนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของระบบเรื่องของกติกาเรื่องของคุณสมบัติอะไรพวกเราทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราจัดกิจกรรมแบบนี้แล้วก็มันเห็นภาพชัดก็คือเราจะเชิญบุคคลที่เดินบนเส้นทางตรงนี้มาแล้วเนี่ยในระยะเวลาที่ไม่นานนักมาพูดคุยกับพวกเรานะครับเดี๋ยวผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมนิดนึงผมได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ FA Palmหลายครั้งนะครับก็เห็นว่าหลายๆคนที่เขาตัดสินใจเข้ามาสู่ FA Palmบางคนเนี่ยก็เงินเดือนสูงนะครับเงินเดือนเป็นหลักแสนหลัก 200,000 บางคนเงินเดือนนะฮะเป็นหลักล้านนะครับก็ตัดสินใจเข้ามาแล้วก็ได้เรื่องของเหตุผลหลายส่วนนึงที่เป็นส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของเวลาคนที่ตัดสินใจเข้าสู่ FA Palmเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองให้กับครอบครัวนะครับเรื่องของเวลาเรื่องของโอกาสที่ว่าอยู่ที่เดิมบางทีมันไม่มีโอกาสเท่าไหร่แล้วก็เรื่องอื่นๆก็คือเรื่องของรางวัลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเขาไปหันเหมาที่นี่อย่างตัวอย่างในหลายๆรูปนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างเป็นน้องเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญชื่อน้องเฟิร์นนะครับน้องเฟิร์นชื่อธีรการตู้ไทยสงนะครับเป็น FA Palmที่ที่จะมีทุกคนข้างหน้านะครับเดี๋ยวน้องเฟิร์นมาจาก UOB นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเฟิร์นแนะนำตัวแล้วก็ลองพูดคุยว่าน้องเฟิร์นมีเป้าหมายอะไรในชีวิตแล้วก็ทำไมมาที่นี่เข้าสู่ที่นี่แล้วได้อะไรแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้อะไรแล้วก็วางแผนอะไรไว้ในอนาคตก่อนอื่นอยากให้น้องเฟิร์นแนะนำตัวพวกเราสักนิดนึงนะครับค่ะของเฟิร์นก็คือมาจากธนาคาร UOB นะคะตำแหน่งล่าสุดที่ทำจะเป็น Wealth Relationship Manager นะคะก็คือจะดูแลพอร์ตลูกค้าระดับ Wealth ก็คือมีเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไปเพราะ UOB Bank เล็กๆเนาะอยู่ที่เซ็นทรัลชลบุรีค่ะค่ะดังนั้นพอลูกค้าพอร์ต 500,000 ของ UOB ก็จะเป็น VIP ละเพื่อนก็จะดูแลพอร์ตก็ขายประกันขายกองทุนเงินฝากแต่ว่าหนักๆเขาก็จะเน้นประกันที่เราจะต้องมีเป้าเบอร์อื่นทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าประกันต้องมีจบการศึกษาเฟิร์นจบจากมอเกษตรค่ะคณะวิทยาการจัดการแต่ว่าออกมาก็ไม่ได้ทำงานตรงสายค่ะทำงานที่แรกเฟิร์นก็มาทำที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะทำอยู่ปีครึ่งก็ด้วยความที่เป็นเด็กๆก็มองว่าเราอยากจะหาตัวตนว่าเราชอบอะไรจริงๆอะไรเงี้ยก็ออกไปขายคอนโดมาปีนึงพอออกไปขายคอนโดจากกสิกรไปคอนโดใช่ไปคอนโดคนละฟิลไปเลยเฟิร์นรู้สึกว่าพอไปอยู่คอนโดแล้วแบบรายได้ก็ดีนะคะแต่ว่าโดนโกงค่าคอมขายได้เยอะจริงแต่ว่าโดนโกงค่าคอมก็เลยแบบไม่ไหวทนมาปีนึงก็เลยโอเคกลับมาสู่งานแบงค์เหมือนเดิมก็เลยกลับมาอยู่ที่ UOB พอมาอยู่ UOB ก็เริ่มสอบไลเซนส์อะไรทุกอย่างค่ะก็อยู่ UOB มา4ปีค่ะตอนที่ลาออกมาก็ครบ4ปีก็ลาออกเดี๋ยวถามอายุตอนนี้อายุ30ค่ะยังโสดอยู่ครับเดี๋ยวมาคำถามที่สองแล้วในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่อายุประมาณ30มีเป้าหมายชีวิตยังไงบ้างมีความฝันในการใช้ชีวิตยังไงบ้างโดยปกติแล้วค่ะตอนที่อยู่ที่แบงค์ค่ะจะเป็นคนที่แบบที่จริงเฟิร์นคนดูแลครอบครัวเนาะก็คืออยู่ที่บ้านเฟิร์นจะต้องไหนจะส่งบ้านไหนจะค่าใช้จ่ายทุกอย่างในครอบครัวคือเฟิร์นเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดที่ครอบครัวมีลูกอ๋อมีแม่แล้วก็มีน้องค่ะมีพี่น้องสองคนใช่ค่ะที่เฟิร์นต้องดูแลค่ะแล้วก็อยู่ที่ใช่ค่ะแล้วก็พอที่อยู่แบงก์อ่ะส่วนใหญ่เฟิร์นแบบอยู่แล้วเฟิร์นไม่ค่อยอยากที่จะย้ายงานเฟิร์นจะชินกับการที่อยู่ที่เดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยอยากที่จะเปลี่ยนงานแล้วน้องเฟียค่ะก็คือหัวหน้ามาชวนเฟิร์นมาซื้อกองทุนที่แบงก์วิธีชวนของน้องก็คุยกันพอลูกค้ามาซื้อกองทุนใช่ไหมคะเราก็ต้องให้คำแนะนำแล้วเราก็ต้องคุยกันว่าการเปิดกองทุนใช้เวลามาชั่วโมงนึงใช่ค่ะเราก็ได้คุยกันน้อยนั่นแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องซื้อกองทุนเยอะจังน้องอยากอายุน้อยอยู่เลยก็ถามน้องก็บอกว่าน้องอยู่ AA ใช่ก็ชวนเฟิร์นขอนำผัดเฟิร์นแต่เฟิร์นก็คือเฟิร์นจะไม่ตอนนั้นคิดยังไงพอรู้แล้วเดี๋ยวชอบเฟิร์นไม่เปิดใจให้ตัวแทนเลยไม่เปิดเลยไม่ทราบใช่ค่ะเพราะว่าเฟิร์นรู้ว่า AA คือตัวแทนกันใช่ไหมใช่เฟิร์นก็เลยไม่เปิดเพราะเฟิร์นเคยอยู่เคยขายคอนโดเฟิร์นโดนโกงค่าคอมเฟิร์นก็เลยชอบอะไรที่มั่นคงรับใจเฟิร์นก็ต้องแบงค์เท่านั้นเลยเฟิร์นก็ไม่เปิดให้น้อง
น้องก็ชวนเฟิร์นคนนอกไม่อยากเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คนในไม่อยากบอกพี่จินอะไรพวกนี้ไม่อยากไปไหนแล้วนะครับอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตชวนตั้งแต่พฤศจิกาพฤศจิกาปี59ใช่ค่ะปี59ชวนมาตลอดมาตลอดยันเดือนมิถุนาเฟิร์นก็เลยโอเคตัดสินใจว่าเฟิร์นอ่ะครบ4ปีอายุงานเฟิร์นครบ4ปีเฟิร์นจะย้ายแบงค์เพื่อที่จะไปอัพเงินเดือนเป้าหมายของเราว่าเราจะย้ายสถานที่ทำงานละใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเฟิร์นมองว่าโอเคอายุ40ปีเฟิร์นก็อยากไปอัพเงินเดือนละเขาย้ายกันทำไมนะอ๋อโดยปกติคือเวลาอัพตัวใช่ไปอัพตัวนั่นไม่เกี่ยวผลใช่เฟิร์นก็เลยโอเคเฟิร์นจะย้ายแบงค์เพื่อที่จะไปอัพเงินเดือนแล้วเฟิร์นก็ลองยื่นที่แบงค์แล้วก็เรียกเซียมาคุยค่ะก็พอเซียมาคุยยื่นที่แบงก์ก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์ยื่นที่แบงก์คือยื่นเรายื่นสมัครแบงก์ที่แบงก์อื่นใช่ที่แบงก์อื่นแต่ว่ายังไม่ได้สัมภาษณ์พอโทรหาเซียก็มาเลยอย่างรวดเร็วมาหาเฟิร์นอย่างรวดเร็วเฟิร์นฟังเซียอธิบายปุ๊บเฟิร์นก็ไปเตะตาต้องใจที่ซูเปอร์เอ็มเพราะเฟิร์นมองว่าอ้าวเฟิร์นเคยเห็นพี่ๆที่เขาเกษียณเขาเอิร์ลี่รีไทร์ออกไปคือเขาอายุ55เอิร์ลี่รีไทร์เขาได้เงินไม่ถึง5 ล้านเฟิร์นก็เลยมองว่าอันนี้แบบเฮ้ย5 ปีเราได้5 ล้านแล้วเฟิร์นมองเป้าเฟิร์นถามเซียเฟิร์นถามเท่าไหร่เซียบอก2 ล้าน 2 ล้าน 3เฟิร์นก็เลยมองนะตอนนี้เฟิร์นรับเป้าเดือนละ300,000ขั้นต่ำเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เขาต้องให้ทำ 200% ของเป้าอยู่ละเฟิร์นรับ300,000ขั้นต่ำปีนึงก็3 ล้าน 6 ที่แบงค์ใช่ไหมที่แบงค์ใช่ค่ะแล้วก็ต้องทำตัวอื่นอีกแต่ประกันส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทำเยอะกว่านี้อยู่ละแล้วเซียก็บอกว่าที่นี่2ล้านกว่าเฟิร์นก็เลยมองอ้าวมันก็เป็นยอดเดิมๆที่เฟิร์นทำอยู่แบงค์อยู่แล้วแล้วทำไมเฟิร์นออกมาแล้วก็ทำเดิมๆอย่างเงี้ยเพื่อ5 ล้านเฟิร์นก็แบบเตะตาต้องใจมากเฟิร์นก็เลยบอกโอเคเซียเฟิร์นขอสัมภาษณ์เลยเฟิร์นอยากรู้ว่าพอเฟิร์นคิดอะไรเฟิร์นก็อยากรู้เฟิร์นจะได้หรือไม่ได้เสียคุยเรื่อง FA Palm เลยใช่ไหมหรือว่าเป็นหรือยังไม่ได้พูดถึง FA Palm วันนั้นเสียพูดถึง FA Palm แต่ว่ายังไม่ได้คุยกันมากเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าเฟิร์นทำงานเฟิร์นมีเวลาคุยแค่แป๊บเดียวใช่ก็คุยกันแค่แป๊บเดียวแต่เฟิร์นแค่มองเปรียบเทียบกับพี่ๆที่เขาเกษียณว่าเราถ้าเราทำงานแบงค์เพราะว่าเฟิร์นมองตัวเองว่าเฟิร์นอยู่ทำงานแบงค์มา5 ปีกว่าเราก็คงไปสายไหนไม่ได้นอกจากสายแบงค์พอคุยจับแล้วอะไรที่เราตัดสินใจอะไรที่ตัดสินใจคนคิดว่าเฟิร์นอยากได้โบนัสซูเปอร์เอ็มแล้วเซียบอกว่าปีนี้มันเป็นปีสุดท้ายแล้วเดือนนั้นเดือนมิถุนาประมาณเดือนมิถุนาใช่เซียบอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายเฟิร์นก็มองโอเคครึ่งปีอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยเฟิร์นก็เลยโอเคขอสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์วันรุ่งขึ้นไปสัมภาษณ์พอรู้ผลเฟิร์นกลับมาเฟิร์นยื่นใบลาออกเพราะว่าประมาณสัปดาห์นึงนะสัมภาษณ์ค่ะเพราะว่ารับเราทำโครงการหรือเปล่าใช่เรียนที่ไหนยังแต่อันนั้นบอกว่าเร่งถามเลยเสียพี่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเฟิร์นมองว่าเฟิร์นมีเวลาน้อยแล้วเวลามายื่นออกจากแบงก์มันต้องบอกล่วงหน้า1 เดือนกว่าเฟิร์นจะออกจากแบงก์กลัวไม่ได้ซูเปอร์เอ็มหรือว่ากลัวไม่ได้ซูเปอร์เอ็มใช่สวยๆไม่นั่งงกเงินได้เพราะว่าเฟิร์นต้องดูแลครอบครัวคือเราก็อยากให้แม่สบายจริงๆคือไม่อยากให้แม่ทำงานเฟิร์นก็มองว่าถ้าเฟิร์นมีเงินก้อนหรือดูแลแม่ได้เฟิร์นก็เคยบอกแม่เฟิร์นไม่อยากให้แม่ทำงานคืออยากให้เขาอยู่เฉยๆทำอะไรที่เขาแฮปปี้โอเคพอโครงการตอบรับออกมาปุ๊บเราก็ไปจัดการเรื่องออกโปรโมทแล้วก็เข้าไปเรียนที่เอ็มเอฟาร์มที่ชลบุรีที่ตึกตรงข้ามแขวงการทางชลบุรีนะครับแถวบางทรายห้องเรียนเป็นไงบรรยากาศเป็นไงเล่าให้ฟังห้องเรียนบรรยากาศเหมือนได้เจอเพื่อนหลากหลายอาชีพทั้งวิศวะเจ้าของกิจการพนักงานแบงค์คือมาจากหลายอาชีพรุ่นเดียวกับอัดตบนะครับแตงกวาค่ะแตงกวามีน้องรุ่นใกล้เคียงกับเราแตงกวาอยู่ใกล้เคียงมาจากแบงค์ด้วยมาจากแบงค์แต่ว่าเฟิร์นอ่ะพอตอนนั้นแตงกวาติดเบียร์ทีละติดเบียร์ทีค่ะแตงกวาเข้ามาจากกสิกรเริ่มเข้าเรียนเดือนมิถุนาเริ่มเข้าเรียนมิถุนาค่ะเพราะว่าพอเฟิร์นยื่นลาออกเฟิร์นใช้พักร้อนเฟิร์นก็เลยมาได้เร็วใช่ก็เพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันเนื้อหาที่เรียนบรรยากาศที่เรียนเป็นยังไงซีเรียสไหมเนื้อหาหนักไม่ซีเรียสค่ะชอบตรงที่ว่าคือพอเรียนเราจะได้รู้สเต็ปว่าเราต้องทำอะไรบ้างชอบตรงไหนบ้างชอบหนึ่งชอบที่แบบว่าคนที่มาสอน
คนที่มาสอบเนี่ยหนึ่งชอบพี่จินพี่จินเล่าเคสแบบว่าเล่าแล้วมันก็เพลินไปกับเขาเราก็ได้ออกมารู้ว่าเวลาเราไปหาลูกค้าเราควรที่จะมีไอเดียยังไงบ้างคนที่สอนส่วนใหญ่ก็ประสบการณ์สูงทางด้านนี้อยู่นะจินนี่เจอลูกค้าเป็นหมื่นเป็นพันคนแต่ชอบที่นี่ตรงที่ว่าต่างจากแบงค์เวลาเราไปขายที่แบงค์อะค่ะเวลาไปขายที่แบงค์เราก็จะปริ้นแบบไปเลยว่าเรามีอะไรบ้างตัวนี้ตัวใหม่หรืออะไรเอาไปเสนอแต่พอมาที่นี่ไม่ใช่เราจะต้องเข้าไปหาลูกค้าแล้วก็ไปหาความต้องการของเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วเราค่อยหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการไปให้เขาไม่ใช่แบบใช่ไม่ใช่ไปยัดเยียดให้เขาเฟิร์นก็เลยรู้สึกเฟิร์นเหมือนไปให้เขานะอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีกว่าเนื้อหาที่เรียนนะค่ะชอบตรงไหนบ้างที่เราเรื่องนี้เราชอบเรื่องนี้เนื้อหาที่เรียนคืออย่างเฟิร์นชอบการทำ financial health checkเพราะว่าอยู่ที่แบงค์จะไม่มีการทำให้ลูกค้าแบบนี้ค่ะยังอยู่ที่แบงค์เฟิร์นก็แบบคือมีแบบสอบถามไปว่าลูกค้ากังวลเรื่องอะไรใช่ค่ะหรือบางคนก็เรื่องลูกการศึกษาของลูกบางคนเรื่องเกษียณบางคนเรื่องคุ้มครองรายได้ค่ารักษาพยาบาลบางคนเรื่องคุ้มครองรายได้อะไรต่างๆใช่เรามีเครื่องมือค้นหาความต้องการของคนนะครับงั้นมันจะทำให้เราเทคโนโลยีล่ะใช่ไหมเทคโนโลยีหลายอย่างแบบการผ่านกระดาษไม่ต้องพิมพ์กระดาษไปแล้วชอบค่ะเพราะว่าตอนนี้ไปหาลูกค้าจะถือ iPad ตัวเดียวจะไม่มีกระดาษแต่โดยปกติแต่ก่อนนะจะต้องพิมพ์ไปไม่รู้ลูกค้าจะเอาแบบไหนเราพิมพ์ไปหมดเลยลูกค้าไม่เอาแบบที่พิมพ์ไปก็ต้องกลับไปพิมพ์ใหม่ใช่ๆแต่ตอนนี้เวลาไปหาลูกค้าเพิ่งก็จะพก iPad ตัวเดียวลูกค้าบอกว่าอ้าวไม่มีเปเปอร์หรออ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่ดูในนี้เซ็นในนี้ได้อ๋ออันนี้คือเรื่องของคลาสเรียนขายนิดๆเข้ามามิถุนามิถุนาก็กระดาษสิงหาคมกันยาตุลา5ค่ะเดือนนี้จะเข้าเดือนที่5เดือนตุลาครับขายยากไหมเดี๋ยวถามนี้ก่อนขายมากี่รายละขายมา12ถ้านับถึงสิ้นเดือนที่แล้ว12ค่ะ12สิ้นเดือนกันยายนสิ้นเดือนกันยา12ล้านค่าเบี้ยล้านนึงค่ะเบี้ยขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งของ NDRP ละได้อยู่แล้ว3เดือนแล้วก็อ่านจากที่พี่จินถามเมื่อกี้ไปขายยังไงแล้วรู้สึกว่ามันยากมันง่ายยังไงเดี๋ยวพี่ๆชาวแบงค์เขาทุกคนต้องคิดต้องเกิดคำถามขายยังไงทำงานยังไงคือลูกค้าเดิมข้องเกี่ยวมันเปิดขายลูกค้าเดิมทุกรายแต่ว่าความน่าเชื่อถือคือลูกค้าถ้าเฟิร์นบอกนะว่าเฟิร์นพี่คะเฟิร์นตอนนี้เฟิร์นมาอยู่ AA นะคะหรืออะไรเงี้ยลูกค้าจะปิดกั้นเฟิร์นหน่อยใช่แต่ว่าเราก็บางคนก็จะต้องใช้การตื้อก็เลยแบบโอเคเฟิร์นลองมาคุยให้พี่ฟังละกันว่าเขามีอะไรเฟิร์นจะทำ financial health check ให้เลย พอเฟิร์นเข้าไปถึงเฟิร์นไม่ได้ไปขายเขาเฟิร์นก็โอเคพี่คะเดี๋ยวเฟิร์นหาความต้องการทางการเงินของพี่เนาะอะไรเงี้ยว่าพี่มียังไงแล้วก็ทำงบกระแสเงินสดของเขาแล้วก็งบดุลทำให้เขาดูพอเขาเห็นแล้วว่าโอเคเขาเกษียณอายุเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่เพราะเราถามเขาแล้วมันก็คำนวณออกมาให้เวลาเราเสนอเขาอะค่ะเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ไปยัดเยียดก็คือมันเป็นสิ่งที่เขาบอกเรามาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเฟิร์นเข้าไปขายเฟิร์นก็จะทำตัวนี้ให้เขาสมมติบางคนแล้วเข้าไปแล้วเขาไม่ต้อนรับเราพอดีได้มีโอกาสคุยกับเขานะครับว่าบางเคสเนี่ยเขาแล้วเขาก็ปรึกษาเพื่อนในคลาสใช่ไหมที่แต่งกวาแล้วเล่าให้พี่ฟังเลยคือถ้าเป็นลูกค้าที่เฟิร์นสนิทนะคะเฟิร์นก็จะขอเข้าไปอย่างเงี้ยแหละก็อาจจะซื้อบ้างอะไรบ้างก็ได้เข้าไปพบแล้วค่ะแต่ลูกค้าบางรายเฟิร์นไม่สนิทแต่เขาเป็นรายใหญ่แล้วเฟิร์นมองว่าเฟิร์นมีโอกาสในการขายเขาเพราะว่าตอนที่อยู่ที่แบงก์อ่ะเขาอ่ะก็ยังแบบเขาก็สนใจตัวทุนประกันสูงตัวส่งมอบมรดกแต่ว่าพอเราออกมาจากแบงก์ปุ๊บเขาก็แบบว่าเหมือนเฟิร์นก็แบบไม่รู้จะเข้าไปหาเขาไงไม่มีเบอร์ไม่มีอะไรด้วยไม่สนิทเพื่อนก็เลยบอกว่า walk in เข้าไปเลยเฟิร์นอะไรเงี้ยเพราะเรามองดูออกว่าเขาว่ายังไงเขาก็ซื้อได้ถ้าแบบมันถูกใจเขาหรืออะไรเฟิร์นก็เลยบอกอินเข้าไปอ้าวหนูมาทำอะไรอ่ะเฟิร์นก็เลยบอกว่าอ๋อเฟิร์นเองค่ะเขาถามว่าอ๋อเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเจี๊ยบเหรอเฟิร์นบอกอ๋อใช่ค่ะอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มาทำไมเฟิร์นบอกว่าเฟิร์นออกจาก UOB แล้วค่ะเฟิร์นทำงานที่ใหม่เฟิร์นจะมาแนะนำตัวอ้าวหรอนั่งเฟิร์นก็นั่งค่ะตอนนี้ทำงานที่ไหนล่ะอ๋อเฟิร์นมาอยู่ AA แล้วค่ะยืดนามบัตรเขาบอกโอ้ประกันไม่เอานะประกันมีเยอะเรามีตัวแทนดูแลอย่างรวดเร็วเฟิร์นก็อึ้งเพราะเฟิร์นก็แบบ
ไม่คือแบบปกติเฟิร์นไม่เคยวอล์กไปหาลูกค้าตอนอยู่ที่แบงค์เฟิร์นจะโทรนะถ้าเขาให้เข้าพบเฟิร์นจะเข้าพบแต่เขาไม่ให้เข้าเราก็ไม่ฟังใช่ใช่เฟิร์นก็ไม่เคยแต่ว่าเคสที่เพื่อนเจอคือเพื่อนวอล์กเข้าไปที่แตงกวาที่